ัวเจาะลึกประเด็นร้อนในคลุกวงข่าวสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทุกวงข่าวครับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับดิฉันคณิตนันท์ปุณณานิธิค่ะและดิฉันปิยภัทรจันทร์สุตราค่ะวันนี้วันศุกร์ที่13สิงหาคม2556ค่ะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวนะฮะเมื่อวานงดไป1วันให้ไปทำบุญกันนะครับหารายได้ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ถ้าดูจากพาดหัวข่าวเนี่ยนะฮะทุกวงข่าววันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนี่หนังมูทัดๆโอ้โหแต่ละข่าวนะฮะร้อนแรงทั้งนั้นเลยนะครับเอาไปเริ่มต้นด้วยการไปดูความคืบหน้าแล้วก็เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันที่ภาคใต้นะครับวันนี้นัดรวมตัวชุมนุมกันนะครับที่ถนนสายเอเชีย41ขาขึ้นบริเวณ4แยกควนหนองของอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ชุมนุมปิดถนนนะฮะเพื่อเรียกร้องเรื่องของราคาที่ตกต่ำนะครับก็ทางผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณวิโรจน์ชีวรังสรรค์แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีรณพงษ์สายแก้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรมาควบคุมสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะขอเปิดถนนนะฮะเพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยพันกว่าคนจากที่จะปิดขาขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องปิดขาล่องไปด้วยโดยปริยายนะครับและช่วงระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อขอเปิดถนนนะครับมันก็มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งนะฮะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับผู้ชุมนุมก็มีการใช้ก้อนอิฐก้อนหินขวดน้ำคว้างปาใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วงที่ผลักดันเข้าไปก็มีการกระทบกระทั่งปะทะกับทางกลุ่มประชาชนนะครับจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนตลอดช่วงบ่ายนะฮะก็อย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับเพราะผู้ชุมนุมก็จำนวนไม่น้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้โล่กับกระบองเพื่อจะดันขอเปิดพื้นที่นะครับก็ที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่ปะทะกันตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นนะฮะทางผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ยอมถอยออกไปนะฮะก็ไม่ต้องขอคืนพื้นที่ตรงถนนนะครับก็ให้ผู้ที่จะสัญจรผ่านเนี่ยเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับก็ต้องผ่านเส้นทางนี้ไม่ได้นะฮะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแล้วนะครับพอแยกย้ายกันแล้วตำรวจชุดปราบจราจรก็ได้รับบาดเจ็บไป43นายนะครับส่วนผู้ชุมนุมก็ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนก็สะบักสะบอมพอๆกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่วิ่งเข้าไปประชิดตัวไปถึงตัวเจ้าหน้าที่ก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ถอยออกไปนะครับก็ได้ปักหลักแล้วก็เปิดเวทีปราศัยนะครับผ่านเครื่องขยายเสียงเรียกร้องให้นายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงมาในพื้นที่เพื่อมาพบมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนโดยข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือขอให้ทำให้ราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทส่วนปาล์มน้ำมันนะครับขอให้ผลักดันหรือว่าทำให้ขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทแล้วก็ต้องไม่ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวไปด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังปักหลักชุมนุมกันอยู่นะครับขณะที่ทางคุณวราเทพรัตนากรนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะบอกว่านายกรัฐมนตรีก็ทราบเรื่องแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องแล้วก็ข้อเสนอของทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็จะไปพิจารณาให้นะครับส่วนเรื่องของการชุมนุมก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเรื่องที่จะให้สลายหรือว่าผลักดันผู้ชุมนุมแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาขณะหนึ่งที่มีการปะทะกันผลักดันกันแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าก็แยกย้ายกันไปแล้วค่ะนะครับที่อีกกลุ่มหนึ่งผู้ชุมนุมนี่ที่กรุงเทพเขาคัดค้านการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ภาคครัวเรือนแต่ว่าไม่มีการปะทะกันนะคะก็มีการลงไปบนพื้นผิวการจราจรนิดหน่อยแต่สุดท้ายในช่วงเย็นก็สลายตัวไปอย่างสงบหลังจากที่ได้มีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องไปแล้วนะคะแล้วบอกว่าถ้ายังไม่เป็นผลเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในช่วงสิ้นเดือนนะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะมาจากการที่เขาต่อต้านการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ภาคครัวเรือนวันนี้เขานัดกันบ่าย 3:00 น.ที่หน้าสำนักงานใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนซึ่งอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกเนี่ยนะคะคือแนวทางการขึ้นก๊าซ LPG ตั้งแต่1กันยายนนี้ค่ะเขาจะทยอยปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อกิโลกรัมต่อเดือน
ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ18.13 บาทเป้าหมายเขาจะขึ้นจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายที่24.82 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่เป็นต้นทุนของโรงงานแยกก๊าซนะคะซึ่งวันนี้ค่ะตั้งแต่ทุ่มเที่ยงแล้วทางปตท.กับกระทรวงพลังงานซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันก็ให้พนักงานกับเจ้าหน้าที่เดินทางกลับไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้มาติดกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งทางปตท.เองก็มีการแถลงชี้แจงการขึ้นราคาครั้งนี้ตอน13:30ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะมาด้วยนะคะและท่ามกลางความตึงเครียดในช่วงบ่ายในบ่าย2รัฐมนตรีพลังงานนะคะก็ได้มีการเรียกผู้บริหารปตท.เข้าหารือด้วยนะคะจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่บ่าย14:40 นค่ะแกนนำก็ขึ้นเวทีปราศัยโจมตีรัฐบาลบนรถเครื่องขยายเสียงนะคะแล้วก็มีป้ายข้อความโจมตีรัฐบาลด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านอกจากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วที่หน้าสำนักงานใหญ่ปตท.ก็มีตำรวจปราบจลาจลนะคะที่มีอุปกรณ์พร้อมดูแลการชุมนุมไปประจำด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลังจากนั้นตอนบ่าย3:00ค่ะผู้ชุมนุมก็ทยอยเดินทางกันมามากขึ้นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการจราจรตอนนี้นะคะยังคงเดินทางไปได้แต่ว่าอีกสักพักนึงค่ะบ่าย3 กว่าๆนี้นะคะพื้นที่การจราจรด้านหน้าซึ่งเป็นคู่ขนานขาออกนี้นะคะก็ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมลงมาใช้พื้นที่ถนนนะคะทำให้ไปได้แค่เลนเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำให้การจราจรหนาแน่นพอสมควรนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยื่นหนังสือให้ทางปตท.แล้วก็ให้เวลารัฐมนตรีพลังงานกับรัฐบาลทบทวนการขึ้นราคาจนถึง28 สิงหาคมนี้ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเขาจะกลับมาชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ปตท.อีกครั้ง1 กันยายนนี้แล้วก็จะชุมนุมต่อเนื่องถึง2 กันยายนเป้าหมายก็คือปิดสำนักงานใหญ่ปตท.ซึ่งเย็นนะคะก็สลายการชุมนุมไปแล้วหลังจากยื่นหนังสือแล้วก็ฝนตกลงมาด้วยค่ะมาดูแวดวงของตำรวจหน่อยนะฮะตำรวจนี่ก็คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ต้องดูแลทุกสุขนะฮะช่วยเหลือประชาชนแต่ถ้าตำรวจไปโดนเสียเองนี่ต้องเอาให้เด็ดขาดนะฮะแล้ววันนี้กรณีที่ภาพวงจรปิดจับชัดเจนนะครับเป็นกรณีที่มีตำรวจไปข่มขู่ไปรีดไถนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเขานะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมสวัสดีในซอยสุขุมวิท57นะครับบันทึกภาพเอาไว้ได้ในขณะที่จ่าสิบตำรวจภูริพัฒน์ชื่นจำปาแล้วก็ดาบตำรวจสถิตจันโสมผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อพาชาวอิตาลี2คนคนนึงเป็นสถาปนิกอีกคนนึงเป็นวิศวกรนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยนี่นะฮะ2คนนี้นะครับพาเดินเข้ามาในห้องพักห้องหนึ่งในโรงแรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ19 สิงหาคมนะครับหลังจากที่ชาวอิตาลีทั้ง2คนซึ่งมาเที่ยวแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมย่านซอยนานาไปกดเงินที่ตู้ ATM ที่หน้าโรงแรมที่พักแล้วก็มีชาวอุซเบกิสถาน1คนที่เป็นผู้ต้องหาร่วมแก๊งด้วยนะครับแก๊งนี้มีทั้งหมด5คนค่ะนะฮะตำรวจ2คนนี้นะครับแล้วก็มีชั้นสัญญาบัตรอีก2นายแล้วก็ชาวอุซเบกิสถานพอกดเงินเนี่ยนะฮะชาวอุซเบกิสถานกับตำรวจทั้ง2นายนะครับก็เดินตรงเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านี่ใช้บัตร ATM ปลอมนะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็นำตัวมาที่โรงแรมแห่งนี้ก่อนจะบอกว่าถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีก็จ่ายเงินมา2 ล้านบาทนะฮะชาวอิตาลี2คนนี้ก็เลยต่อรองขอจ่าย1 ล้านบาทแล้วก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวขอโทรไปหาญาติที่อิตาลีให้โอนเงินกลับมาให้แล้วก็แจ้งญาติว่าช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยตำรวจที่อิตาลีเขาเลยทำละอาประสานตำรวจสากลแล้วก็ประสานมายังตำรวจไทยแล้วก็ตามไปแจ้งข้อหานะฮะดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง2นายนี้ไว้ได้ซึ่งก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะครับเพราะว่าจำนนด้วยหลักฐานส่วนตำรวจอีก2นายที่อยู่ร่วมแก๊งนะครับตอนนี้ถูกออกหมายจับนะครับกำลังติดตามตัวอยู่ก็คือร้อยตำรวจโทอัคคเนศมุทาวันแล้วก็ร้อยตำรวจโทวิรัตหินยอดเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามของสน.ลุมพินีนะฮะรวมทั้งชาวอุซเบกิสถานอีก1คนด้วย5คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและร่วมกันเรียกค่าไถ่โดยหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยตำรวจทั้ง4นายถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยนะครับซึ่งตำรวจทั้ง2นายนะฮะที่เป็นจ่าภูริพัฒน์กับดาบสถิตเนี่ยนะครับก็มามอบตัวที่สน.ลุมพินีในวันนี้แล้วนะครับค่ะแล้วนอกจากตำรวจ4คนที่คุณภาคภูมิบอกแล้วนะคะก็มีอีกคนนึงที่ร่วมแก๊งนะคะคือชาวอุซเบกิสถานนะคะวันนี้จับได้แล้วนะคะชื่อว่านายมูฮิตินชาริฟอสค่ะถูกจับได้ที่ด้านล่างของอาคารสิงห์อุไรอพาร์ตเมนต์ท้ายซอยสุขุมวิท1นะคะจากนั้นตำรวจก็นำตัวมาสอบที่ห้องสืบสวนสน.ลุมพินีโดยโดนตำรวจสอบอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะส่วนนี้คืออันนี้คืออุซเบกิสถานนะฮะที่นั่งอยู่ที่โซฟานะครับที่จับได้คนล่าสุดนะฮะ2คนนี้เป็นเหยื่อที่มาพูดคุยที่ตัวนะคะส่วนภาพเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ที่สน.ลุมพินีเนี่ยเสื้อดำเนี่ยนะฮะใส่หมวกด้วยนี่คือจ่าตำรวจที่อยู่ในภาพวงจรปิดที่มามอบตัวนี่ภาพชัดๆของชาว